ข่าวสารฟุตบอลโลกอาร์เจนตินาชิลีอุรุกวัยและปารากวัยสี่ชาติในทวีปอเมริกาใต้ทำการจับมือกันตั้งคณะกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030อย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งเป้าขอรับหน้าเสือเพื่อครบรอบ100ปีของศึกเวิลด์คัพหลังจากครั้งแรกมีขึ้นที่ประเทศอุรุกวัยเมื่อปี1930สำหรับแผนการคร่าวๆของทั้ง4ชาติจากลาตินนั้นสำหรับการยื่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030นั้นพวกเขาจะเตรียมสนามการแข่งขันไว้ถึง18สนามรวมถึงสนามเอสตาดิโอเซนเตนาริโอในกรุงมอนเตวิเดโอประเทศอุรุกวัยซึ่งเป็นสนามเวียนของเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ซึ่งอุรุกวัยคว้าแชมป์ไปครองด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาไปด้วยประตู4-2ข่าวฟุตบอลโลกครับ